แฮชแท็กอุเทนถวายนะคะยังตามกันต่อเพราะเหตุการณ์ผ่านมา3วันและที่2วัยรุ่นไล่ยิงนักศึกษาอุเทนถวายแล้วกระสุนพลาดไปโดนครูเจี๊ยบเสียชีวิตนะคะล่าสุดนะตอนนี้ตำรวจออกหมายจับใครไม่ได้เลยค่ะเพราะยังหาตัวไม่เจอนะคะและบอกเลยว่า2คนนี้ไม่ธรรมดาน่าจะวางแผนการหลบหนีมาเป็นอย่างดีค่ะทางรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ประชุมกับชุดคลี่คลายคดีนะฮะท่านยอมรับเลยว่าตอนนี้ออกหมายจับใครไม่ได้เพราะกำลังหาเบาะแสคนร้ายเพื่อจะให้ได้รูปพรรณระบุตัวตนให้ชัดที่สุดยอมรับเลยว่าฝั่งของคนที่ก่อเหตุเนี่ยเตรียมการมาดีไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ป้ายทะเบียนก็ยังปลอมเลยอ่ะแล้วก็อำพรางเส้นทางหลบหนีดังนั้นเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่จะให้ข่าวอะไรเนี่ยต้องระวังเพราะเดี๋ยวคนร้ายจะเดาทางสืบสวนแล้วไปทำลายหลักฐานได้แสดงว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมดูถ้าพูดกันตรงๆคือใช้เป็นเบาะแสแทบไม่ได้เลยบอกอะไรไม่ได้เลยว่าคนยิงทั้งน้องหยอดและยิงทั้งครูเจี๊ยบเป็นใครเพราะปิดบังมิดชิดป้ายทะเบียนก่อปลอมแล้วอย่างที่คุณนุ่นบอกไปตำรวจบอกทางหนีอ่ะมันอะไรขนาดนั้นนะคะทีนี้ประเด็นที่มีรายงานออกไปเนี่ยบอกว่าคนร้ายเนี่ยล็อกเป้าผู้บาดเจ็บตั้งแต่ขึ้นรถเมย์ที่ย่านพระราม2แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถเมย์มาแล้วเนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยืนยันและจากการสอบปากคำฝั่งผู้บาดเจ็บเนี่ยเพื่อนๆผู้บาดเจ็บยืนยันว่าไม่รู้จักกับคนก่อเหตุนะทั้งหมดเนี่ยเพิ่งเป็นนักศึกษาปีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีความขัดแย้งเรื่องสถาบันค่ะมีการสอบพยานส่วนนี้แล้วนะครับแต่ว่าน้องทั้ง3คนเนี่ยยังไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นใครนะครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยให้การว่าเป็นเด็กปีหนึ่งนะครับยังไม่มีโอกาสที่จะมีได้ร่วมหรือว่าเห็นพฤติการเหล่านี้มาก่อนแต่ว่าตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ก็ขอให้ดูละเอียดก่อนครับเชื่อว่าน่าจะมีข่าวดีไม่นานไปฟังจากแม่ของนักศึกษาที่บาดเจ็บกันบ้างนะคะแม่น้องหยอดก็คือคุณพรพิมลเนี่ยบอกว่าตอนนี้แม่อดรนทนไม่ไหวแล้วเพราะข่าวที่ออกไปเนี่ยมันบั่นทอนจิตใจแม่มากวันนี้แม่ก็มายื่นหนังสือถึงผู้กำกับสน.ทุ่งมหาเมฆพร้อมกับตัวแทนสโมสรนักศึกษาอุเทนถวายเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมสังคมเนี่ยกล่าวหามาเลยว่าต้นเหตุที่ทำให้ครูเจี๊ยบเสียชีวิตเนี่ยก็มาจากลูกแม่ด้วยที่ไล่ตีกันมาเนี่ยนะคะซึ่งแม่ยืนยันว่าไม่จริงน้องหยอดเป็นเด็กเรียนดีเกรดดีลูกชายแม่เนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนครูเจี๊ยบนั่นแหละค่ะลูกแม่เป็นโดนกระทำใช่ไหมคะลูกแม่ไม่ใช่เป็นคนทำเขาลูกแม่มาไปโรงเรียนปกติใช้ชีวิตปกติเลยคือก็นั่งรถเมย์ไปโรงเรียนปกตินี่แหละแล้วทำไมสังคมโจมตีว่านักเรียนไล่ตีกันทำให้นักเรียนช่างกลตีกันทำให้คุณครูต้องตายเพราะมาโดนลูกหลงไล่คู่อริตามมาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อะค่ะทีนี้เรื่องปัญหานักเรียนนักเลงปัญหาเรื่องช่างกลมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมฮะแล้วรวมทั้งก่อนหน้านี้เล่าสั้นๆแล้วกันนะฮะล่าสุดเนี่ยมันมีคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้อุเทนถวายเนี่ยย้ายออกจากพื้นที่เพราะพื้นที่จุดที่อุเทนถวายอยู่ย่านปทุมวันเนี่ยมันคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของเล่าเท่านี้นะฮะไม่ลงรายละเอียดมากกว่านี้มันก็มีประเด็นตามมาบอกว่าถึงเวลาแล้วไหมที่สถาบันไหนถ้ามีปัญหาปิดขอโทษนะฮะฟังข่าวเนี้ยตั้งแต่ผมยังเด็กจนตอนนี้นะฮะผมเริ่มจะใกล้ๆจะสีดอกเราแล้วนะฮะยังพูดเรื่องเดิมเลยฮะและคนที่พูดเรื่องนี้คือใครรู้ไหมคุณผู้ชมฮะอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมครับอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดบอกว่าอาจารย์บอกเลยถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องศึก2สถาบันเนี่ยก็ปิดโรงเรียนทั้ง2แห่งไปเลยหรือไม่ก็ย้ายทั้ง2สถาบันออกไปอยู่พื้นที่ไกลๆเลยเพราะว่าหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ปัญหานี้ยังมีก็คือ1อาจารย์ยังปกป้องลูกศิษย์เพราะกลัวว่าลูกศิษย์จะถูกดำเนินคดีแล้วก็ให้รุ่นพี่ที่จบไปแล้วเนี่ยเล่าวีรกรรมไล่ตีกันปลูกฝังแนวคิดที่ผิดคือยังมีค่านิยมแบบนี้อยู่เนี่ยนะฮะและรวมทั้งปัญหาระหว่างสถาบันก็ทำให้รุ่นน้องเนี่ยจดจำแต่เรื่องที่ไม่ดีส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามอาจารย์ปรเมศวร์อ่านในมุมของกฎหมายล่ะอาจารย์บอกว่าแบบนี้มันเข้าข่ายเจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพราะตามมายิงและโทษเนี่ยคือประหารชีวิตครับเราไปฟังเสียงของอาจารย์ปรเมศวร์ครับของครูเจี๊ยบเนี่ยมันเป็นการเจตนาโดยเล็งเห็นผลว่ากระสุนอาจถูกคนอื่นได้แล้วพวกนี้มันไตร่ตรองไว้ก่อนเพราะได้ข่าวว่ามันขับรถตามกันมามอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วตั้งใจมายิงข้อหานี้มันข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโทษมันมีสถานเดียวประหารชีวิต
จริงๆแนวทางการแก้ไขคุยกันมันเยอะนะคะจะปิดไปเลยหรือจะย้ายจุดหรือแม้กระทั่งการไม่ต้องสวมใส่เครื่องแบบเนี่ยก็เคยคุยกันมาแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้อีกผบ.ตร.บอกว่าคดีที่เกิดขึ้นไม่ใช่นักศึกษาแล้วนี่มันเป็นรูปแบบองค์กรอาชญากรรมกลุ่มย่อยๆเพราะมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนล็อกเป้าหมายก็เลยสั่งการไปยังผู้บังคับการจังหวัดทั่วประเทศนะคะให้แก้ปัญหาป้องปรามไม่ให้เกิดขึ้นถ้าไม่สามารถควบคุมได้และยังปล่อยให้บุคคลกลุ่มนี้ก่อเหตุทางผู้บังคับการจังหวัดนั้นๆจะต้องรับผิดชอบด้วยค่ะครับจริงๆตอนนี้นอกจากกรณีที่เป็นข่าวที่เรานำมาเล่าทั้งที่นนทบุรีแล้วก็กรณีครูเจี๊ยบกับน้องหยอดจริงๆมันมีกรณีอีกกรณีหนึ่งเหมือนกันนะฮะเรื่องเด็กตีกันด้วยนะคุณผู้ชมตอนนี้ไม่แน่ใจเป็นเพราะเปิดเทอมหรือยังไรนะข่าวแบบนี้มีมากก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยละกันนะคุณผู้ชมฮะในการแก้ปัญหานี้แล้วก็พูดเรื่องนี้ซ้ำๆอ่ะคุณนุ่นก็คงได้ยินไม่ใช่แค่เพิ่งมาเป็นนักข่าวฮะตั้งแต่เด็กแล้วจนทุกวันนี้แล้วอ่ะคุณผู้ชมฮะเรายังพูดเรื่องเดิมอยู่เลยในการแก้ปัญหานี้นะฮะ